ฝึกทุกเช้าให้ตัวเองรู้สึกดีกับชีวิตฝึก9อย่างนี้จากนี้ไปคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆถ้าได้ฝึก9อย่างนี้ตอนเช้าๆคุณจะมีความสุขกับชีวิตมาดูกันว่า9อย่างที่ทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขและมีอะไรบ้างการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เราต้องสร้างมันขึ้นด้วยบางทีการที่เราดูแลตัวเองอยู่เสมอมันก็อาจจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่พยายามใช้ชีวิตอย่างมีความหวังให้กำลังใจตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้อย่าลืมว่าคนที่สามารถให้กำลังใจเราได้ดีที่สุดคือตัวของเราเองไม่ใช่คนอื่นที่ไหนเลยถ้าเราไม่คิดจะให้กำลังใจด้วยตัวเองก็เหมือนกันกับว่าเราได้หมดสิ้นไปทุกอย่างแล้วในชีวิตต่อให้เราคิดจะทำอะไรมันก็ไม่มีพลังที่จะลงมือทำแม้ขนาดตัวเราเองยังไม่คิดจะให้กำลังใจตัวเองแล้วจะไปหวังให้คนอื่นมาให้กำลังใจเราได้ไง 1. ฝึกเป็นคนนิ่งๆพูดแต่สิ่งดีๆหากอะไรไม่ดีก็อย่าพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดแต่ถ้ามันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเพราะการพูดหรือวิจารณ์ในทางเสียหายมันก็มีแต่ทำให้จิตใจของตนเองตกต่ำและขุ่นมัวไปเรื่อยๆ 2. ฝึกให้ตัวเองพ้นจากการเป็นทาสของเงินเราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แม้รถยนต์ใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันนาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันด้วยเสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันการที่คนเราจะเลิกเป็นทาสของเงินได้ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อนพอเรารู้จักพอแล้วมันก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่ต้องหาเงินมากชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน 3. ฝึกให้ตัวเองเสียสละและยอมเสียเปรียบการที่คนคนหนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้างเป็นเรื่องจำเป็นใครก็ตามที่บ้าความถูกต้องบ้าเหตุผลไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลยไม่ช้าคนคนนั้นก็จะเป็นคนบ้าสติแตกกลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเลยเพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเอง 4. ฝึกเป็นคนสบายสบายอย่าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงเพราะมันมีแต่คนโง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริง 5. ฝึกเข้าใจธรรมชาติว่าอะไรอะไรก็ผ่านไปเสมอเวลามีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไปเวลามีความทุกข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์มันก็ผ่านไปเวลามีสถานการณ์แย่ๆก็ให้รู้ทันทีว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอกนะ 6. ฝึกไม่สะสมการสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระควรยกเว้นความดีนอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย 7. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเอาไว้จงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญเวลามีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปให้ความสำคัญกับตนเองเกินไป 8. ฝึกเข้าใจเรื่องของการนินทาเราเกิดมาก็ต้องรู้ว่าเราต้องถูกนินทาแน่นอนดังนั้นเมื่อถูกนินทาขอให้เรามาถูกทางแล้วแปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลกคนที่ชอบเต้นแรงเต้นกากับคำนินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก 9. ฝึกอยู่กับปัจจุบันถ้าเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีตถ้าเรากำลังรู้สึกกังวลใจนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคตถ้าเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุขก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าให้ทำทีละอย่างโฟกัสทีละงานความทุกข์จะเข้าไปไม่ถึงใจ